Tokyo Travel Channel นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโอซาก้านะออกมานิดนึงนะครับอยู่ตรงตลาดปลาเซ็นทรัลฟิชมาร์เก็ตนะครับเมืองโอซาก้านะครับที่ผมสั่งข้าวไปแล้วแล้วก็ซาซิมินะเขากำลังทำอยู่นะครับคือทำกับข้าวเราไม่ให้เห็นเลยเนาะเขาไม่ใช่แบบเป็นครัวแบบบ้านเราเนาะนี่อยู่มีดอกซากุระด้วยนะดอกซากุระแท้เลยกิ่งซากุระซากุระซากุระไม่รู้พันไหนนะมันพันซากุระสีขาวร้านสวยมากครับร้านญี่ปุ่นร้านนี้นะนี่มาดูมีอะไรบ้างซากุระซากุระโอ้ซากุระจริงด้วยนี่ดอกซากุระนะครับซากุระดอกซากุระบานแล้วนะครับที่โอซาก้านะครับโอ้โหนี่ครับปั้นครับทำครับนะครับเดี๋ยวซูชิเมื่อคืนนี้ซื้อปลาไหลไปทานอร่อยมากนะครับปลาไหลญี่ปุ่นนี่อร่อยมากเอออร่อยครับถ้าใช่เลยเม็ดนะคืนนี้เขาไปซื้ออีกนะไม่แพงนะของถูกก็มีนะครับในญี่ปุ่นนะฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะถ้ามันเพื่อนงบน้อยนะฮะแนะนำใครมาเที่ยวญี่ปุ่นให้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับก็จะได้กินของอร่อยแล้วก็ถูกนะฮะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็ต้องทำใจครับอาจจะราคาสูงนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่เป็นมื้อเช้าของพวกเรานะฮะที่อาหารเช้าของที่โรงแรมเราไม่มีนะครับแล้วก็มาหาทางข้างนอกแบบนี้ครับนี่กำลังแล่ปลาแบบขั้นเทพสดๆนะฮะนี่
จริงเหรอมันเริ่มต้นดูไหนไปดูไปดูไปดูเราก็อาจจะได้เห็นนะครับซากุระบานเมื่อวานผมเห็นแล้วนะครับที่ท่าเรือพอร์ตโกเบนะครับมีซากุระบานแล้วนะครับก็คิดว่าจะไม่ได้เห็นนะครับได้เห็นอยู่นะครับแต่จะให้บาสะพังเต็มที่ต้องเดินเมษานะครับที่โอซาก้านะฮะเดี๋ยวที่เมืองอื่นไม่แน่ใจว่าบานแล้วหรือยังนะฮะผมเห็นซูชิตรงนู้นนะครับจัดจานสวยมากนะครับใส่วาซาบิด้วยนะครับแล้วก็ปลาหลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโตเทเวชแนลนะครับร้านอาหารข้างตลาดปลาเซ็นทรัลเฟรชมาร์เก็ตนะครับที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ